วัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญาอนันต์นะครับเก็บข่าวคราวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและจากสันตสำนักเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟังถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาคพื้นเอเชียหรือเกี่ยวกับภาษาจักรในเมืองไทยผมยินดีมากที่จะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับครั้งที่แล้วเท่าที่จำได้ผมได้บอกว่าในเดือนตุลาคมนี้พระสันตะปาได้มีจุดประสงค์ภาวนาสำหรับบรรดานักข่าวผู้ที่ทำงานเรื่องสื่อสารสังคมนะครับพวกเราทราบดีแล้วว่าแต่ละเดือนเนี่ยสันตะปาปาจะมีจุดประสงค์ที่จะภาวนาให้เรื่องต่างๆในระดับสากลนะครับฉะนั้นขอเชิญชวนพระศาสนาจากทั่วโลกเนี่ยให้สวดให้พระสันตะปาให้จุดประสงค์สันตะปาปานะครับเวลาเราไปสวดภาวนาที่เราไปแสวงบุญเนี่ยจะมีคำประกาศว่าขอให้พี่น้องได้สวดให้ตามจุดประสงค์หรือเจตนาที่พระสัปปาได้กล่าวเอาไว้ได้พูดแบบนี้นะครับเมื่อเดือนก่อนนั้นได้ภาวนาจุดประสงค์สำหรับนักกีฬาสำหรับคนผู้สูงวัยมาเดือนนี้เนี่ยภาวนาสำหรับนักข่าวเพราะอะไรเพราะต้องการให้นักข่าวนำเสนอฟังให้ถูกต้องเป็นผู้ฟังฟังให้หมดจดให้ถูกนะครับเพื่อจะได้ไปนำเสนอกับผู้อื่นด้วยวิจารณญาณอันดีจึงขอให้ว่านักข่าวนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะนำเสนอความจริงแก่พี่น้องทุกคนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าในไม่นานมานี้นะครับที่วาติกันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมไม่จำวันแน่ๆไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดือนตุลาคมเนี่ยที่วาติกันเป็นครั้งแรกที่เป็นเจ้าภาพจะจัดให้มีคอนเฟอเรนซ์หรือว่าการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกีฬาทั่วโลกฉะนั้นพระสัปปาจะบอกงี้ครับบอกว่าการกีฬานั้นจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะส่งเสริมสันติภาพระดับโลกเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่บราซิลนี่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ดีๆขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อถือมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับแต่คนที่เชื่อในเรื่องสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็ทำให้เชื่อมความสัมพันธ์พระสัปปาองค์นี้เป็นพระองค์ที่ชอบรักการกีฬาอยู่แล้วจึงจัดวาติกันขอเป็นเจ้าภาพเลยนะครับว่าให้มีการเสวนาคอนเฟอเรนซ์เรื่องการกีฬาและความศรัทธาหรือความเชื่อมันจะส่งเสริมกันอย่างไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในศักดิ์ศรีนั้นจะส่งเสริมการพัฒนาเรื่องสันติภาพพัฒนาตัวเองให้เห็นคุณภาพของความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้เนี่ยท่านเลขาธิการใหญ่เนี่ยของสหประชาชาติในบังคีมุนเนี่ยได้มาพบสันตะปาปาเลยนะครับมาขอบคุณพระสัปปาที่ให้ความสำคัญของเรื่องกีฬาและเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งนี้อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำมาเล่าทางสหประชาชาติเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดผมไม่ทราบว่าเอาตัวอะไรเป็นตัวตั้งนะครับให้วันที่6เดือนเมษายนนะครับของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งมนุษยชาติฉะนั้นทุกวันที่6ถ้าเป็นเมืองไทยเราก็คงจะตรงกับวันหยุดเนี่ยนะครับเป็นวันจักรีฉะนั้นแต่ว่าในระดับโลกระดับสหประชาชาตินั้นยกให้เป็นวันกีฬาสากลเป็นวันกีฬาเพื่อมนุษยชาติเพื่อการพัฒนานะครับเนี่ยเรื่องเนี้ยผมก็เลยอยากจะเก็บมาเล่าให้พี่น้องฟังด้วยมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องซีนอตซีนอตคืออะไรครับซีนอตเนี่ยเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวเป็นภาษากรีกนะครับที่บอกว่าการมาร่วมกันประชุมเพื่อจะหาข้อยุติการประชุมเนี่ยแบบฉันพี่น้องนะครับทำให้เกิดความเป็นปัจจุบันเวลาเราเกิดปัญหาทางด้านสังคมในโลกต่างๆเนี่ย
สันตปาปาหรือนครวาติกันเนี่ยก็จะกำหนดดูซิว่าเราจะมาตั้งหัวข้อการประชุมยังไงเราเรียกการประชุมนี้ว่าซีนอดหรือว่าซีโนดหรือว่าซีนอดหรือว่าซีโนดุสนะครับซีโนดุสเนี่ยคือเป็นการเดินทางเข้ามาหาจุดศูนย์กลางเพื่อที่จะรวบรวมความคิดเห็นแล้วก็สร้างเป็นมติแล้วก็หาทางปฏิบัติครั้งที่แล้วเนี่ยการประชุมซีนอดเนี่ยหัวข้อสำคัญก็คือเรื่องครอบครัวซึ่งมีการที่ประชุมมายืดยาวมีการเตรียมแผนงานมาเยอะแยะแล้วก็มีการไปลองประชุมซีนอดที่ฟิลาเดลเฟียถ้าเราจำได้การประชุมซีนอดเนี่ยก็จะต้องขอตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเนี่ยไปประชุมไปบอกปัญหาไปแสดงวิสัยทัศน์ว่าแนวโน้มในโลกเหล่านี้จะต้องทำยังไงเมื่อครั้งที่แล้วนี่เรื่องครอบครัวหลังจากการประชุมซีโนดครั้งที่14เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับปี2015เป็นต้นมาแล้วจบลงมาออกเอกสารสำคัญอันหนึ่งเราเรียกเอกสารจากสมณะเอกสารอันนี้ว่าเอกสารเตือนใจเนี่ยเรื่อง Amoris Laetitia เป็น2คำแรกเป็นภาษาลาตินนะครับที่ชื่อเอกสาร Amoris Laetitia แปลว่าความชื่นชมยินดีแห่งความรักสรุปง่ายๆซันปาปาอยากจะสอนเราเรื่องการเจริญชีวิตอย่างมีความสุขในความรักคือวิถีชีวิตครอบครัวนั่นเองจึงตอบปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นแนวทางที่จะปฏิบัติเรื่องนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการประชุมซีโนดการประชุมซีโนดครั้งต่อไปเนี่ยหัวข้ออะไรครับทางสำนักเลขาธิการใหญ่ของซีโนดเนี่ยก็ได้ออกแบบสอบถามมาแล้วว่าในแต่ละประเทศเนี่ยสภาสังฆราชคาทอลิกต่างประเทศต่างๆจะเอาเรื่องอะไรดีด้วยความจริงแล้วเราก็ดีใจนะเพราะว่าให้แต่ละประเทศนั้นเสนอไป3หัวข้อว่าจะเอาเรื่องอะไรเราก็เสนอเหมือนกันประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในหัวข้อหนึ่งที่เราเสนอไปนี่ก็ติดด้วยนะครับก็คือคิดว่าเป็นเสียงทั่วโลกขอมาก็คือหัวข้อในการประชุมซีโนดเดือนตุลาคมปีคศ2018นะครับเรายังมีเวลาเตรียมตัวตอนนี้2016กำลังจะจบไป2017กำลังเข้ามาเราได้เตรียม1ปีเต็มๆ2018เรื่องประชุมซีโนดหัวข้อคือเยาวชนยังปีโปหรือว่าเยาวชนเนี่ยเป็นความหวังของโลกเป็นอนาคตของชาติของอนาคตทั้งแผ่นดินพื้นแผ่นดินโลกนี้ฉะนั้นหัวข้อจึงพูดอย่างนี้ครับเยาวชนกับความเชื่อและการไตร่ตรองถึงกระแสเรียกของตนคือพูดง่ายๆว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีหลงทางไม่รู้จะเดินไปทางไหนฉะนั้นครั้งต่อไปซีนอดจะพูดเรื่องนี้เสนอแนะให้เยาวชนเจริญชีวิตอย่างไรไปทางไหนอันนี้ผมต้องเก็บรายละเอียดเข้ามาเล่าให้ฟังแน่นอนเมื่อไม่นานมานี้นะครับศาสนาจักรแองกลิกันได้หัวหน้าของศาสนจักรเองมันก็คือ Archbishop of Canterbury Archbishop of Canterbury เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าแต่งตัวแบบสังฆราชคาทอลิกเลยนะครับนะครับ Justin Welby หรือเนี่ยท่านชื่อที่นี้ท่านได้รับเลือกขึ้นมาเนี่ยแต่พี่น้องครับ บางคนเนี่ยไปประเทศอังกฤษเนี่ยก็ตกใจบอกว่าเอ๊ะเห็นท่านสังฆราชแต่งตัวสีบานเย็นถือไม้เท้าอะไรต่างๆแต่ว่าแปลกใจเวลาท่านทำพิธีเนี่ยทำไมเห็นภรรยาท่านมานั่งอยู่ข้างๆก็ตกใจอันนี้เราเรียกว่าแองกลิกันนะครับเป็นคริสต์นิกายแองกลิกันหรือว่า Church of England ซึ่งเกิดมาในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่8นะครับในประมาณศตวรรษที่16หรือ17นู่นน่ะ16ครับตอนนั้นที่แยกออกไปเพราะว่าพระเจ้าเฮนรีที่8เนี่ยอยากจะแต่งงานใหม่อยากจะหย่ากับแอนอันนา
ซึ่งเป็นภรรยาหลวงมเหสีหลวงเนี่ยพระสัพพาบอกว่าอุ้ยเราเป็นผู้นำอย่าทำตรงนี้เลยนะไม่ดีจะเป็นที่สะดุดนั้นก็เลยตั้งตัวเป็นผู้นำนิกายคาทอลิกตอนนั้นเกิดนักบุญสำคัญในสายจากคาทอลิกนะครับโทมัสโมเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นขุนนางชั้นสูงที่ซื่อสัตย์ต่อการคำสอนความเชื่อที่มีแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราอย่าเอามาเป็นประเด็นกันแล้วกันการเมืองในอดีตขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ยุคนี้เป็นยุคเสวนาเป็นยุคที่ต้องเสวนาธรรมเป็นยุคแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นยุคที่ต้องพูดหรือเสวนาด้วยมัธุรสวาจานะครับสื่อสัมพันธ์กันสร้างสรรค์สันติฉะนั้นอาร์คบิชอปออฟแคนเทอร์เบอรีหรือว่าจัสตินเวลบีเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมสันตปาเพราะอะไรครับเพราะว่าฉลอง50ปีแห่งการเสวนาพระสัพพาจึงบอกว่า it is beautiful sign of fraternity ก็หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่งดงามเหลือเกินที่เราจะเกิดเครื่องหมายแห่งความเป็นพี่น้องกันเจริญชีวิตฉันพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันฉะนั้นแองกิกันกับคาทอลิกเนี่ยความเชื่อไม่ห่างกันมากมายแต่เพียงแต่วิธีปฏิบัติเล็กน้อยใช้เวลาอีกหน่อยเนี่ยเราจะมาประสานสัมพันธ์กันใหม่นะครับฉะนั้นอาร์คบิชอปออฟแคนเทอร์เบอรีเนี่ยจัสตินเวลบีเนี่ยก็เลยบอกว่าชื่นชมที่พระสัพพาได้เขียนสมณสารเรื่องอโมริสเลติเซียผลพวงจากการประชุมซีโนดเรื่องครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะชื่นชมมากเลยในบทที่8กับบทที่9ที่เกี่ยวกับว่าผู้ทำงานอภิบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าใจบุคคลอื่นที่เขาทุกข์เขาร้อนเขามีปัญหาชีวิตมีปัญหาสารพัดเลยเกี่ยวกับจะเจริญชีวิตครอบครัวในยุคปัจจุบันแต่พระสัพพาก็ให้แนวทางอันเนี้ยจุดร่วมสำคัญสุดในการเสวนานั้นก็คือบอกว่าเราจะต้องภาวนาทุกศาสนานะครับลมหายใจแห่งสันติมาจากภาวนาถ้าเราหมดลมหายใจก็แปลว่าเราต้องรับตัวเราเองอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วหายใจพร้อมกับพระเจ้าก็คือภาวนาฉะนั้นเราต้องเป็นที่วันนั้นตกลงกันว่าต้องเป็นผู้สร้างสันตินะครับเป็น peacemaker นะครับประเด็นหนึ่งที่พระสัพพาห่วงใยก็คือเกิดพายุเฮอริเคนอีกแล้วที่ไฮติประชาชนตายนี่ผมว่าเกือบพันแล้วถึงวันนี้คือพันขวาแล้วแล้วสูญหายนะครับเป็นหมื่นนะครับสันตปาปาบอกต้องวอนขอพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวขอพระเมตตาขอความบรรเทากับผู้ที่เป็นเหยื่อต่อภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นทำให้คนหวาดผวาทำให้คนหวั่นเกรงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทำขึ้นเองจากมือหมายถึงเราทำลายล้างธรรมชาติไม่เคารพกฎธรรมชาติจึงขอทำตอนนี้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยสาปาขอร้องเลยก็เลยเป็นแบบนี้และเมื่อเร็วๆนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาสาปาแต่งตั้งคาร์ดินัลใหม่ผมจะเก็บมาเล่าให้พี่น้องฟังกันแล้วกันว่าคาร์ดินัลคือใครคาร์ดินัลก็คือเจ้าชายแห่งศาสนาจักรพระสาปาอยากให้มีตัวแทนทั่วโลกเวลาตำแหน่งสาปาว่างเว้นลงบรรดาพระคาร์ดินัลนี่แหละทั่วโลกจะเป็นตัวแทนพี่น้องนั่งในคอนเคลฟหรือว่าห้องประชุมของซิสตินชาโปเพื่อจะเลือกสาปาใหม่แต่พระสาปาก็เลยเห็นว่าจำนวนคาร์ดินัลในอดีตเนี่ยเสียชีวิตกันหลายคนนะครับถึงแก่อนิจกรรมกันหลายรูปจึงตั้งขึ้นมาเพราะว่าคนที่อายุต่ำกว่า80ปีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโหวตได้ฉะนั้นแล้วมีจำนวนถึง120พอทั่วโลกเพื่อจะได้โหวตจะได้คะแนนนะครับ2ใน3บวก1ฉะนั้นพระสัพพาก็เลยตั้งมา17ท่าน17ท่านมีเอาไปว่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับ13ท่านอายุต่ำกว่า80ยังมีสิทธิ์โหวตอยู่ที่เหลือนั้นก็อีก4ท่านเป็นคนที่ให้เกียรติอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพระสงฆ์สมควรกับการยกย่องพระสัพพาก็เลยเลือกมาพิธีการสถาปนาคาร์ดินัลจะเกิดขึ้นในวันที่19ตอนเดือนพฤศจิกานะครับเป็นวันที่ก่อนจะปิดปีศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้ววันที่20คาร์ดินัลใหม่จะร่วมเฉลิมฉลอง
ปิดปีศักดิ์สิทธิ์กับสันตะปาปานะครับในมาเลเซียในประวัติศาสตร์ได้เกิดคาเดรันหนึ่งใหม่องค์ใหม่หนึ่งรูปก็คือเป็นอัครสังฆราชเกษียณไปแล้วนะครับชื่อแอนโทนีโซเตอร์เฟร์นันเดสท่านเป็นผู้ที่รับยกย่องจึงชื่นชมกับประเทศมาเลเซียด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ